ทางด้านเยบกินีปริกโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ออกมาประกาศวันนี้ครับ8มีนาคมว่าทหารวากเนอร์นั้นสามารถยึดพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองบักมุดเอาไว้ได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ําบักมุสกานั้นเนี่ยตอนนี้ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มวากเนอร์อย่างสมบูรณ์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านเยบกินีปริกโกซินนั้นเนี่ยออกมายืนยันว่าทหารวากเนอร์นั้นได้ปิดล้อมเมืองบักมุดเอาไว้เกือบจากทุกทิศทาง แล้วก็มีการเรียกร้องให้วอลโดิเมเซเลนกี้ผู้นําของทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยครับได้สั่งถอนทหารออกจากเมืองบักมุตล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางด้านเยบกินีปริโกสินนั้นก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปผ่านเทเลกราบนะครับเรียกร้องให้วอลโดิเมเซเลนกี้ผู้นาของอยูเครน,น,นเร่งอพยพคนแก่และก็เด็กออกจากเมืองบักมุตเสียรัสเซียใช้ความพยายามอย่างยิ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะยึดเมืองบักมุตให้สําเร็จโดยการสู้รบที่เมืองแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่เกิดการสูญเสีย นองเลือดมากที่สุดในสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับการยึดครองเมืองบักมุดนั้นจะถือเป็นชัยชนะในการชิงดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของรัเสเซียนับตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วและรัเสเซียนั้นอาจจะใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานจู่โจมลุกคืบเข้าไปในยูเครนได้ด้วยเซเกซอยกูรัฐมนตรีกรลาโหมของรัเสเซียออกมาบอกนะครับว่าการยึดบักมุดนั้นจะทําให้แนวป้องกันของอยูเครนอ่อนแอลงไปอย่างมากและเอื้อให้ทหารรัเสเซียสามารถจู่โจมเข้าสู่พื้นที่อื่นๆของภูมิภาคดอนบาส ซึ่งประกอบไปด้วยแคว้นโดเนสและลูฮานที่มอสโกนั้นตั้งเป้าปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากยูเครนในขณะที่ทางด้านลอยอสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาระบุนะครับว่าบักมุดเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีมมความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากขนาดนั้นแต่ต่อให้รัสเซียยึดมันได้ก็จะเป็นชัยชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ไม่ได้ทําให้สงครามนั้นเปลี่ยนทิศทางเซเลนกี้ยืนยันนะครับว่ากองทัพยูเครยนยังคงตั้งใจที่จะปกป้องบักมุดเอาไว้อย่างเต็มที่ท่ามกลางกระแสะข่าวหรือว่าทหารยูเครนค่อยๆล่าถอยออกจากเมืองงแห่นีี้ขณะท เยบกินีปริโกซินเองก็ยอมรับนะครับก่อนหน้านี้ว่ายังไม่พบการถอนกําลังของยูเครนออกจากเมืองแห่งนี้ครับนอกจากนี้นะคะทางเลขาธิการใหญ่ NATO, นาโตนาเยนสโตเทนเบิร์กค่ะได้ออกมาเตือนนะคะบอกว่าหมักมุดทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยอาจถูกตีแตกได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยที่ได้มีการออกโรงมาเตือนเลยนะคะว่าให้มีการเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเนี่ยเพิ่มกำลังผลิตกระสุนเพื่อเป็นการช่วยยูเครน นอกจากนี้นะคะได้มีการคาดการณ์ว่าการเสียเมืองบักมุดไปนั้นอาจไม่ใช่จุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามแต่เขาย้าว่ารัเสเซียดูถูกไม่ได้เพราะสิ่งที่เราเห็นคือรัเสเซียส่งกองกําลังเข้ามามากขึ้นเพิ่มขุมกําลังมากขึ้นและสิ่งใดที่รัเสเซียขาดในแง่ของคุณภาพพวกเขาจะชดเชยด้วยปริมาณน,นอกจากนี้ได้กล่าวอีกนะคะว่าการสนับสนุนของชาติตะวันตกในแง่ของการเพิ่มกําลังการผลิต ทั้งเครื่องกระสุนปืนสิ่งที่จําเป็นต่างๆเพราะตอนนี้อัตราการใช้เนี่ยมีมากขึ้นก็ทําให้อัตราการผลิตในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ยั่งยืนแล้วก็ยังมีไม่ถึงซึ่งหมายความว่าสงครามยูเครนกลายเป็นสงครามท่ากําลังไปแล้วและการเป็นต่อสู้เรื่องของการขนส่งสัพพะกำลังแทนโดยที่คําพูดของนายสโตเทนเบิร์กนั้นนะคะเกิด <c oughs> ขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เยฟตินีพริโกซิน ทางด้านของวักเนอร์เนี่ยออกมาเผยแพร่ข้อความที่อ้างบอกว่าทุกอย่างทางตะวันออกของแม่น้าบักมุตอยู่ภายใต้การควบคุมของวักเนอร์โดยสมบูรณ์ซึ่งทางทางทางด้านของนาโตเองก็เลยบอกว่าดูถูกรัสเซียไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบส่งสภากําลังไปเพิ่มให้นะคะครับในส่วนของบักมุตนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็มีแม่น้ำเนี่ยขั้นอยู่นะครับซึ่ง<ฆ>ตอนนี้ฝั่งตะวันออกของบักมุตนั้นโดนยึดคําว่าฝั่งตะวันออกนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คือฝั่งที่ติดกับฟ้าฝั่งของรัเซียนะครบ นั่นก็โดดยึดไปเป็นที่เรียบร้อยมีความเคลื่อนไหวจากโจเซฟวอรเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปนะครับได้ออกมาให้ความเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า1นึ่พล้านยูโรเพื่อให้กับยูเครนนั้นเนี่ยครับในการที่จะจัดหากระสุนปืนใหญ่และอีก1นึ่พันล้านยูโรนั้นสําหรับทุ่มในการจัดซื้อกระสุนชุดใหม่ข้อตกลงดังกล่าวนั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยฝากฝักของยูเครนนั้นเนี่ยก็ต้องใช้กระสุนเป็นจํานวนมาก ก็จะมีความเห็นเนี่ยนะครับในแผนขั้นสุดท้ายในที่ประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมของสาภาพยุโรปในวันที่20มีมนาคมนี้โดยทางด้านอเล็กซีเรดนิคอฟรัฐมนตรีกรลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้เหล่ารัฐมนตรีของทางด้านสหภาพยุโรปสนับสนุนแผนการของเอสโตเนียที่จะให้ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมกันซื้อกระสุนขนาด155ม mm, ิลลิเมตรจำนวน1ล้านลูกในปีนี้ซึ่งจะมีมูลค่าสูงถึง4พันล้านยูโรเพื่อช่วยพวกเขาต่อสู้กับการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและสามารถที่จะตีตอบโต้ได้นะครับ ทางด้านเยสตอร์เทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่ของนาโต้ก็เพิ่งออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกนั้นเพิ่มกำลังผลิตกระสุนเพิ่มเติมให้กับยูเครนเนื่องจากว่าอัตราการใช้นั้นเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทําให้อัตราการผลิตในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันกับการใช้ของอยูเครนครับ ส่วนทางด้านของเซเลสกี้นะคะผู้นำยูเครนได้มีการเชิญเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันเดินทางให้มาเยือนที่ยูเครนนะคะขณะที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนความพยายามเอาชนะสงครามของยูเครนมันเริ่มไปร้อนระอุในสภาคอนเกรสค่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องของพวกพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีการขัดขวางเรื่องของด้านงบประมาณและการส่งอาวุธต่างๆซึ่งข้อเสนอในการเยือนยูเครนในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างเซเลสกี้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นค่ะโดยที่กล่าวบอกว่าทางแมคคาทีเนี่ยจำเป็นต้องมาที่นี่มาดูว่าเราทํางานกันอย่างไรมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ว่าสงครามเนี่ยก่ออะไรให้กับชาวยูเครนบ้างและใครที่กําลังสู้อยู่ในตอนนี้หลังจากนั้นก็ให้คุณเนี่ยลงสมมุติฐานดูก็คือเหมือนว่าให้แมคคาทีเนี่ยลองมาดูด้วยตัวเองสิแล้วก็ลองไปสมมติฐานดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและควรทําอย่างไร โดยที่ทางด้านของแมคคาทีเองเนี่ยก็ได้บอกกับทางสื่อนะคะว่าเขาไม่จําเป็นต้องเดินทางไปเยือนยูเครนเพื่อทําความเข้าใจกับสถานการณ์เลยเพราะการที่แมคคาทีเนี่ยก้าวมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเดือนมกราคมส่งผลให้เขาเป็นสมาชิกรีพับบิกันร,ระดับสูงสุดในสภาคอนเกรสมีอํานาจในการขัดขวางโครงการการช่วยเหลือยูเครนของโจไบเดนนะคะที่มาจากเดโมแครตแน่นอนว่าทางแมคคาทีเองไม่ได้คัดค้านความช่วยเหลือนะคะ แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยบอกว่าสภาคอนเกรสจะมีการเขียนเช็คเปล่าสนับสนุนสงครามโดยปรสาสกากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใดๆแต่ว่ามีสมาชิกรูพับบิการนกลุ่มหนึ่งค่ะในสภาคอนเกรสที่แสดงจุดยืนการคัดค้านอย่างชัดเจนว่าคัดค้านการจัดหาอาวุธและความช่วยเหลือที่จะเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินไปมอบให้กับยูเครนซึ่งบางส่วนอ้างบอกว่า มีความจำเป็นต้องลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณของสหรัฐก็เลยมีการคัดค้านในด้านนี้ซึ่งแมคที่ก็กล่าวนะคะว่าจุดยืนของผมอย่างที่เป็นมาผมจะไม่มอบเช็คเปล่าสําหรับทุกๆสิ่งและจากมุมมองดังกล่าวผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปเยือนยูเครนเพื่อทําความเข้าใจด้วยว่าที่นั่นมีเช็คเปล่าหรือไม่นะคะครับคือตอนนี้เนี่ยพรรคริบัฟลิกันเนี่ยครับคลองเสียงสักข้างมากในสภาล่างของสหรัฐซึ่งวันนี้เนี่ย การที่จะขออนุมัติงบประมาณต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยยูเครนเนี่ยก็ถูกคัดค้านจากสสพักรีบับลิกันทางด้านในส่วนของวอรลดิเมียเซเลนกี้ก็เลยบอกว่าไม่คัที่คุณมาดูสิคุณมาดูที่ยูเครนสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมสหรัฐอเมริกาถึงจําเป็นต้องช่วยเรานะเพราะเรานั้นเนี่ยถูกรัสเซียลุกรานะนะครับไม่คัดที่บอกผมไม่จําเป็นต้องไปประเทศของคุณผมไม่ต้องไปดูในสมรภูมิจริงแต่ผมไม่ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยตีเช็คเปล่าให้กับพวกคุณนะครับ แล้วตรวจสอบไม่ได้ซึ่งตัวเลขตอนนี้เนี่ยครับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนมา1ปกาีกว่านั้นเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือ,อยูเครนไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งแสล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคุณผู้ชมค่ะนะถือว่ามากมายมหาศาลในขณะที่ความเคลื่อนไหวของดัมิตตี้เพสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียน,นั้นได้ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากที่เขาเห็นเกี่ยวกับคําแถลงของฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยครับก็คือฉินกังนั้นเนี่ยได้อ,อ มันมีมือที่มองไม่เห็นทําให้สถานการณ์สงครามความขัดแย้งกับรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยครับมันยังไม่จบไม่สิ้น <c oughs> นะครับมันยังคงมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก่อให้เกิดวิกฤตกับสังคมโลกเนี่ยดมิทรีเพจคอฟเราบอกว่าบอกว่าเราอาจจะเห็นด้วยไม่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเพื่อนชาวจีนของเราก็คือไม่เห็นด้วยกับฉินกังที่บอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยคอยบงการสงครามในครั้งนี้ดมิทรีเพจคอฟบบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมือนี้เนี่ยมันมองเห็นชัดเจนนะ มันเป็นมือของสหรัฐมือของสหรัฐที่ไม่ต้องการให้สงครามนั้นยุติลงต้องการที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้สงครามนี้ดําเนินการต่อไปนี่คือที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนขินกังบอกว่ามือที่มองไม่เห็นดัมมิทตีเปสคอบอกว่าเราขอคานเพื่อนเราหน่อยนะนะฮะ มือนี้เนี่ยเห็นชัดเลย uh huh. สําหรับคํากล่าวของดมิทรีเปตคอฟนั้นมีขึ้นหลังจากที่ฉินกังนั้นออกแถลงครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยครับที่บอกว่าวิกฤตของยูเครนนั้นจะถูกผลักดันโดยที่มือที่มองไม่เห็นซึ่งเปตคอฟก็ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนด้วยว่ารัสเซียกําลังให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังกับแผนสันติภาพ12ข้อของจีนและรัสเซียก็มีการติดต่อ,อก,กับจีนอย่างต่อเนื่องรวมถึงประธานรธิบนตรีจิ้นผิงของจีน ก็จะมีแผนเดินทางบัเยือนรัสเซียแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของเรื่องนี้ที่จะแจ้งออกมาครับ พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีการก่อเหตุลอบวางระเบิดทอด่อนอสตรีมหน่อยนะคะหลังจากที่ซีโมเฮิร์ตออกมาแฉก่อนหน้านี้แล้วก็มีการออกมาพูดกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยทำไมทางฝาฝั่งตะวันตกถึงเงียบในเรื่องนี้กันไม่มีใครออกมานําเสนอเลยนะคะโดยที่ล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องนึงที่น่าสนใจตรงที่ว่าสื่อท้องถิ่นของเยอรมนีนะคะมีการออกมาแฉกันโดยที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อเชิงสืบสวนร่วม เป็นการเปิดเผยจาก3ส,สื่อนะคะของทางเยอรมนีก็คือมีสถานีโทรทัศน์ ARD สถานีวิทยุ SWR และหนังสือพิมพ์เดซีนั่นเองค่ะ จับมือการทําในเรื่องนี้เปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่ามีการพบเรือลำหนึ่งนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติาการน,นี้ที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการลอบเก่อวินาศกรรมโดยที่มีเรือยอที่ว่ากันว่าถูกใช้ลงมือเนี่ยเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในโปลแลนด์และมีเจ้าของเป็นชาวยูเครนนะคะ ซึ่งคำกล่าวอ้างนี้ค่ะก็ไปสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สื่อมวลชนของสหรัฐที่ระบุก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันบอกว่ามีข่าวกรองใหม่ที่ตรวจสอบทบทวนโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐบ่งชี้ว่ามีพวกที่เป็นโปรยูเครนนะคะกลุ่มหนึ่งลอบก่อวินาศกรรมท่อลำเลียงการนอร์สตีเมื่อกันยายนปีที่แล้วแต่ไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนะคะโดยที่มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทั้งสสื่อที่เป็นสื่อเชิงสืบสวนร่วมเนี่ยที่พวกเขาพบก็คือ พว้เจ้าหน้าที่บ่งชี้ว่ามีเรือย้อนลำหนึ่งแล่นออกมาจากลอสคอสตเมืองท่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีในวันที่6กันยายนโดยที่ระเบิดและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการต่างๆ เดินทางมาถึงเมืองรอสคอสแยกกันนะคะผ่านทางรถบรรทุกส่งของคันหนึ่งต่อมาเนี่ยเรือยอทลำดังกล่าวก็ไปถูกพบที่เกาะคริสเตนโซของเดนมาร์กซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเกาะบอนโฮมที่อยู่เป็นบริเวณของจุดท่อลำเลียงได้รับความเสียหายเมื่อ26กันยายนนะคะจากนั้นเรือยอทก็ถูกส่งคืนกลับไปที่เจ้าของแล้วก็ทีมสืบสวนเนี่ยพบร่องรอยระเบิดบนโต๊ะตัวหนึ่งในห้องโดยสารด้วยค่ะ ซึ่งก็เป็นไปตามรายงานของสื่อบนชนเยอรมนีพร้อมกับระบุถึงปฏิบัติการรอบเกาะวิศกรรมในครั้งนี้นะคะว่าลงมือโดยคณะทํางาน6คนมีกับตันเรือ1คนนักประดาน้ำสองคนผู้ช่วยนักประดาน้ำสองคนและมีแพทย์หญิงอีก1คนโดยที่มีการระบุถึงตัวตนหรือว่าแม้กระทั่งสัญชาติต่างๆของผู้ต้องสงสัยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าคนเหล่านี้ถือครองพาสปอร์ตปลอมระดับมืออาชีพและยังใช้พาสปอร์ตปลอมดังกล่าวนี้ในการเช่าเรือยอสตั้งแต่แรกด้วย นอกจากนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เยอรมนีเนี่ยยังไม่พบหลักฐานที่อธิชีชัดได้นะคะว่าใครที่เป็นผู้สั่งการแต่ว่าสื่อมวลชนทั้ง3แห่งอ้างว่าจากข้อมูลข่าวกรองเพิ่มเติมมีการบ่งชี้ว่าพวกโปรยูเคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมในครั้งนี้นะคะแต่มาจนถึงตอนนี้ทางรัฐบาลเยอรมนีเองยังไม่มีออกมาแสดงความคิดเห็นในข้อมูลดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยทางสวีเดนเดนมาร์กเยอรมนีมีการแจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนและยังไม่มีข้อสรุปใดๆแต่ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะก็มีสื่อของสหรัฐที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกโปรยูเครนมีกลุ่มหนึ่งนะที่ก่อเหตุโจมตีโดยไม่มีคนอเมริกาหรือคนสหรัฐชนาจาักรเข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมกับระบุว่าไม่พบหลักฐานความเกี่ยวข้องของรัฐบาลยูเครนเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่น่าสังเกตว่ารายงานของสื่อในสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการพาดพิงถึงการรายงานข่าวของซิโมเฮิร์ตเลยนะคะที่เป็นคนออกมาแฉบอกว่าท่อลำเลียงนอสตีมเป็นเป้าหมายของสหรัฐในการปฏิบัติการรับตามคำสั่งของโจไบเดนนะคะครับ ก็คือฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าพวกโปรยูเครนนี่แหละเป็นคนลงมือ,อมหลังจากนั้นสื่อของเยอรมนีนั้นก็ออกมารายงานข่าวในลักษณะที่สอดคล้องกันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าขบวนการนี้เนี่ยมีการเช่าเรือยอทยังไงมีการทุกระเบิดไปยังไงแล้วก็เดินทางไปที่เกาะไหนบ้าง<ฆ>นะครับคือกลายเป็นเรื่องที่สอดคล้องสอดรับกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเยอรมนีนั้นนิ่งเงียบมากนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรท,ทั้งทั้งที่ท่อน,นี้เนี่ยเป็นผลประโยชน์ของเยอรมนีนะครับ ทีนี้ไปดูฝรั่งเศสกันบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหลังมาเนี่ยเอมบานูเอลมาครงนั้นเนี่ยเงียบไปกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะเรื่องการเมืองภายในของฝรั่งเศสเองนั้นที่มาครงต้องผเผชิญอยู่ก็หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือวันที่7ครับคุณผู้ชมครับสหภาพแรงงานฝรั่งเศสนั้นเขาร่วมกันประท้วงรัฐบาลนะครับคัดค้านการปฏิรูประบบบำนาญตามนโยบายของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมากรง มีคนเดินกันไปตามท้องถนนเนี่ยเพื่อไปคัดค้านการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิรูปการเงินบำนาญน,นั้นเนี่ยก็บอกว่าราวๆหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นคนนะครับ<ฆ>ที่มีการร่วมกันประท้วงการประท้วงนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เรื่องของสภาพการจราจรต่างๆนั้นติดขัดการประท้วงนั้นเนี่ยไม่ได้จบอยู่เฉพาะในวันอังคารเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสาภาพรายงานบางส่วนนั้นยังคงประท้วงต่อในขณะที่ทั้งหมดนั้นเนี่ยจะนัดประท้วงใหญ่อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่11มีนาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นปัจจุบันก็ยังคงเดินขบวนกดดันต่อไปในทุกวันสาพันรายงานของท t ท l Energy ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของฝรั่งเศสก็บอกว่ารายงานในพื้นที่ขนส่งเชื้อเพลิงส่วนใหญ่นั้นก็จะนัดหยุดงานกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลน,นั้นเปิดโต๊ะเจรจาแต่สายการผลิตโรงกลั่นนั้นยังคงดําเนินการต่อไปและสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศยังมีสต็อกเพียงพอสําหรับจาหน่าย แต่ว่าถ้าคนเหล่านี้หยุดงานกันต่อเนี่ยนะครับนั่นก็คือจะทําให้ภาคประชาชนของฝรั่งเศสอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่าปั๊มน้ามันต่างๆหรือว่าสถานีจ่ายพลังงานนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าพวกขนส่งนั้นเนี่ยหยุดงานไงนะครับในภาคการขนส่งผู้ดําเนินการรถไฟแห่งชาติก็บอกนะครับเที่ยวรถไฟความเร็วสูงมากกว่าครึ่งหนึ่งถูกยกเลิกโดยเหลือให้บริการเดินทางระหว่างเมืองเพียงขบวนเดียวจาก10ขบวนส่วนการเดินทางระหว่างประเทศได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยมีรถไฟยูโรสตาร์กว่า75ซได้ให้บริการตามปกติอลิวิเยเวรานโฆษกรัฐบาลของฝรั่งเศสนั้นก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยการเจรจานั้นยังคงเปิดกว้างแม้ร่างกฎหมายปฏิรูปเข้าสู่รัฐสภาแล้วโดยร่างกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวกำลังอภิปรายกันในวุฒิสภาและคาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงจากทั้งสองสภาในช่วงกลางเดือนก็คืออย่างช้าเนี่ยภายในวันที่26บมีนาคมนี้ การเดินขบวนในวันพุทธที่ผ่านมาถือเป็นการประท้วงใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีของฝรั่งเศสและใหญ่ว่ากว่าการประท้วงรอบก่อนเพียงเล็กน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยครับฝรั่งเศสนั้นต้องการที่จะขยับยืดอายุเวลาการเกษียณเนี่ยจาก62ปีไปเป็น64ปีโดยอ้างว่าตอนนี้เนี่ยครับเรื่องของการใช้จ่ายเงินบำนาญน,นั้นเนี่ยมันเรียกว่า,าไม่เพียงพอนะครับ <Ha. S 1> ก็เลยต้องมีการขยายเวลาการทำงานกันออกไป หลายประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้ยืดอายุการ,กรเกษียณไปเป็น65ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสนั้นจะขยับจาก62เป็น64แต่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่เห็นด้วยครับ พูดถึงเรื่องของการประท้วงนะคะคุณผู้ชมที่จอร์เจียเนี่ยมีประเด็นตรงที่ว่าพอรัฐสภานะคะมีการเห็นชอบในการร่างกฎหมายควบคุมสื่อะคะ่ะคล้ายกับที่รัสเซียใช้กลายเป็นว่าประชาชนนับหมื่นคนนะคะออกมาชุมนุมกันที่หน้าอาคารรัฐสภาในเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียะคะ่ะเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วนะคะในการต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายคล้ายกับรัสเซียนี้ที่จัดให้องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐและสื่อซึ่งรับเงินจากต่างประเทศมากกว่า20 20%ของงบประมาณบริษัทเป็นผู้แทนต่างชาติโดยที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการมาสลายการชุมนุมด้วยนะคะทั้งใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งแกส๊สน้ำตาโดยที่รัฐสภาจอร์เจียเนี่ยได้มีการลงมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสาจากอินิพลต่างชาติในวาระที่1นนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากไม่พอใจและออกมาประท้วงในครั้งนี้ค่ะ โดยที่กฎหมายดังกล่าวนี้มีเป้าหมายในการเปิดการไหลของเงินที่มาจากต่างประเทศแต่นักวิจารณ์ก็กังวลว่ากฎหมายนี้จะถูกรัฐบาลใช้เพื่อปราบปรามเสียงต่อต้านเหมือนกับกฎหมายลักษณะคล้ายกันที่ถูกที่ถูกบังคับใช้ในรัเสเซียนะคะในการที่จะ จำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อและปราบปรามองค์กรภาคประชาชนซึ่งหนึ่งในผู้ประท้วงได้เล่าให้ฟังบอกว่าพวกเธอเนคิดว่ารัฐบาลจอร์เจียกําลังอยู่ภายใต้อิทธิพลจากราัสเซียซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของจอร์เจียนะคะ โดยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอเจียกำลังยื่นคำร้องขอในสถานะผู้สมัครในการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วก็กำลังเป็นการตั้งเป้าที่จะเข้าเป็นสมาชิกของนาโตด้วยโดยที่ทางด้านของโจเซฟบารเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปออกมาเตือนเลยนะคะว่าร่างกฎหมายผู้แทนต่างชาตินี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและค่านิยมของ EU เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่มันกำลังขัดกันนะคะครับ เช่นเดียวกับในประเทศเปรูครับเรื่องของการประท้วงก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนั้นเนี่ยทางด้านอายการของเปรูนั้นได้มีการเรียกทางด้านประธานดับดีดิน่าบุลรบุลูอัเต้น,นะครับเดินทางเพื่อเข้าไปสอบสวนให้ปากคํากรณีการเสียชีวิตของผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งอายการนั้นมีข้อสงสัยว่าทางด้านประธานดับดีหญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับค่ะ เปรูนั้นเข้ามาพัวพันกับวิกฤตทางการเมืองจากการเดินขบวนประท้วงของประชาชนเกือบทุกวันนับตั้งแต่อดีตประธานดิบดีเปโตรกาติโยผู้นําคนก่อนถูกถอดถอนและจับกลุ่มเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2565ในช่วงสิสัปดาห์ของการเดินขบวนทั่วประเทศนั้นเนี่ยมีประชาชนอยากน้อย54รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจากการประทะระหว่างกองกาลังความมั่นคงกับกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนอดีตประธานดิบดีเปโตรกาติโยและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า600คน ทางด้านในส่วนของประธานดินดีนาบูลอเต้ te, ผู้นําของเปรูอายุ60ปีเนี่ยครับถูกหัวหน้าอายการแพติเซียเบนาวิเดสสอบสวนในเวลาเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่สํานักอายการเนี่ยก็บอกว่าบูลอเต้ te, ถูกเรียกไม้ปากคาเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของพลเรือนที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวทางสังคมตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมอายการนั้นเปิดการสอบสวนกรณีดังกล่าวในเดือนมกราคมโดยบูลอเต้ถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจตนาฆ่าและทําให้บาดเจ็บสาหัส ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนอกจากนั้นรัฐมนตรีอีกหลายคนก็ตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนเช่นเดียวกันแม้ว่าทางด้านดินาบุลูอาเต้นั้นเนี่ยจะถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาัิบดีเธอไม่สามารถขึ้นศาลได้จนกว่าอำนาจหน้าที่ของเธอนั้นจะสิ้นสุดในปี2569นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถูกตั้งข้อหาไปแต่ว่าศาลเนี่ยไม่สามารถเรียกตัวเธอไปได้นะครับ หรือว่าไม่สามารถที่จะดําเนินคดีกับเธอได้แต่ว่าหลังจากสิ้นตําแหน่งแล้วนั้นเนี่ยเธอจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับกลุ่มผู้ประท้วงหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ยังเรียกร้องให้บุลอาเต้น,น,นลาออกยุบสภาจะให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เปรูเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ